อัปเกรดมินิคันนี้ด้วยคอนเซปต์แบบปลั๊กตรงรุ่นแต่พิเศษตรงที่ว่าใช้แอมลอยเพิ่มเติมในระบบนี้สวัสดีครับผมป๊อปจากฮัมมิ่งคาสิโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงในมินิคันทรีแมนคันนี้ด้วยคอนเซปต์ลำโพงตรงรุ่น DSP Amp ปลั๊กตรงรุ่นแต่พิเศษเพราะว่ามีการใช้แอมหลอดในระบบนี้ด้วยคือยินดีลูกค้าคันนี้ครับเป็นคันที่2ในบ้านครับก็คือ BM ทำไปแล้วแล้วก็มีมินิด้วยก็มาอัปเกรดเพิ่มเติมต่อแต่ว่าเขามีแอมหลอดนะครับอยู่ในบ้านเหลืออยู่2เครื่องมีปลีหลอดด้วยครับก็คือคันนี้เขาอยากจะได้คาแรคเตอร์ของความเป็นแอมหลอดในระบบก็เลยเอามา mix and match กันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของลำโพงก่อนนะครับลำโพงตัวนี้ใช้ลำโพงแบบตรงรุ่นนะครับของโมเรลทั้งคันเลยก็คือคู่หน้าแยกชิ้นคู่หลังแกนร่วมมีเซนเตอร์มีวูฟเฟอร์8นิ้วใต้บอร์ดซึ่งเป็นลำโพงเกรดไฮเอนด์เพื่อได้เสียงที่มีความไพเราะมากกว่าดอกเดิมแต่คันนี้พิเศษตอนที่ว่ามีการซื้อพวกตัวเบ้าเสียงแหลมใหม่เพราะว่าของเดิมมันไม่มีก็มาอัปเกรดให้มันมีคุณภาพรายละเอียดที่มากกว่าเดิมได้นะครับทีนี้เรื่องของ DSP Amp เนี่ยเราเลือกใช้แบบปลั๊กตรงรุ่นแต่ว่าคันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะ DSP Amp เราใช้8 channel สำหรับซิสเต็มนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เราเลือกใช้แค่4นะครับแต่มี line out อีก6นะครับเพราะนั้นคันนี้เลือกใช้ออริสันรุ่น C4.10 bit โอเคครับ C4 นะครับก็คือมี amp ในตัว4นะครับและมี pre out อีกนะครับ6รวมเป็น10ทีนี้คอนเซ็ปต์นะครับก็คือเมื่อลูกค้าอยากจะได้ amp นะครับ4กับ2นะครับก็ผ่าน pre out เข้าไปนะครับใช้สายของเชิร์นน้อยคุณภาพสูงในการส่งสัญญาณเสียงเข้าไปที่ตัวแอมป์เขาแต่ว่ามีชุดหน้าครับคู่หน้าขับผ่านปีหลอดทั้งหมดก็คือขับผ่าน RCA out ทั้งซิสเต็มมีคู่หน้าเซนเตอร์คู่หลังนะครับทั้งหมดนี้คือแอมป์หลอดหมดเลยนะครับแต่ว่าตัววูฟเฟอร์เนี่ยด้วยแอมป์4 channel ตัวนี้ของออริสันมีความพิเศษคือมันสามารถรวมสัญญาณได้จาก4 channel กลายเป็น2นะครับก็จะมีกำลังขับสูงถึง200วัตต์คูณ2เพื่อไปขับวูฟเฟอร์8นิ้วใต้บอร์ดที่ได้เนื้อเสียงที่มากยิ่งขึ้นครับแต่เพื่อต้องการเล่นเสียงให้มากกว่านี้ด้วยระบบ Highless นะครับคันนี้เพิ่มตัว Horizon Beacon ครับที่เป็นบลูทูธแบบ Highless ที่รองรับ LDAC ต่อตรงเป็น Optical ไปที่แอมป์โดยตรงนั่นหมายความเราสามารถที่จะเล่นเสียงนะครับไม่ต้องผ่านวิทยุเดิมนะครับแต่ว่าสามารถส่งตรงไปที่แอมป์ได้เลยซึ่งตรงนี้จะบอกเลยว่าจะได้คาแรคเตอร์เนื้อเสียงของไฟล์ที่เราเล่นเนี่ยอย่างครบถ้วนโดยที่ยังไม่ถูกการแปลงเหมือนการเล่นผ่านจากวิทยุหน้าเพราะฉะนั้นเสียงนี้จะมีความไพเราะมากยิ่งกว่าเดิมครับคุณภาพเสียงอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนแล้วแต่นอนครับการนำส่งสัญญาณก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นรถแบบตรงรุ่นเนี่ยเราจะใช้ปลั๊กลำโพงเดิมนะครับเพราะว่าแอมป์เนี้ยมันจะวิ่งย้อนกลับไปเส้นลำโพงเดิมต่อเข้าเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแอมป์ตัวใหม่เป็นแอมป์หลอดลูกค้าก็อยากได้คุณภาพเสียงของคาแรคเตอร์หลอดได้อย่างเต็มคุณภาพก็เลยเลือกเดินสายลำโพงใหม่ทั้งซิสเต็มนะครับเรียกว่าเป็นสายเชิร์นอฟตัวท็อปเดินหมดเลยครับเพื่อให้เราสามารถได้คุณภาพเสียงที่ดีจริงๆคอนเซปต์นี้ฟังดูเหมือนแอดวานซ์หลายอย่างนะแต่บอกเลยว่าของเดิมๆบนรถนะยังอยู่ครบทุกอย่างนะหมายความว่าถ้าวันนึงขายรถผมสามารถใส่ทุกอย่างกับตำแหน่งเดิมเบ้าเดิมได้หมดโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยครับถ้าใครอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงในมินิหรือ BM นะครับและยังไม่มีคอนเซปต์ไอเดียว่าอยากจะทำแบบไหนผมมีทำคลิปคอนเซปต์นี้ครับข้างบนไปคลิกอ่านได้ดูได้ก็คือเป็นแนะนำมือใหม่ในการอัปเกรดคุณภาพเสียงใน BM Mini ว่าคุณจะเลือกลำโพงแบบไหน DSP Amp อย่างไรคุณสามารถไปชมได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วมีข้อสงสัยอยากจะฟังเสียงที่ร้านเรามีดอกลำโพงจริงให้ลองฟังในห้องลองเพื่อเราสามารถเลือกลำโพงในแบบที่คุณต้องการได้นะครับร้านเราอยู่บนถนนสุรินทร์ครับใกล้ๆห้างซิตี้สแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe สวัสดีครับ